สวัสดีครับนี่ซูซูกิโนจิโกโร月刊スパート ข่าวสุภโชคประจำเดือนพฤษภาคมเริ่มแล้วสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิงแต่โปรดดูสินค้าเหล่านี้見てください。じゃん。これ先日วันก่อนฉันได้รับของขวัญจากผู้ฟังありがとうございます。タイ代表のタイ代表ね、ผ้าเช็ดหน้าทีมชาติไทยและสายรัดข้อมือผ้าไทยเมื่อผมดูเกมทีมชาติไทยผมก็ถือผ้าผืนนี้เชียร์พวกเขาฉันอยากเห็นการแข่งขันสดสักวันหนึ่งครั้งต่อไปฉันต้องการชุดยูนิฟอร์มสุภโชคได้รับบาดเจ็บข้อเท้าบิดในเกมล่าสุดที่พบกับโควิดส่งผลให้เขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมมาระยะหนึ่งหลังเกมกับนาโกย่าอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานการบาดเจ็บจากสโมสรในซัปโปโรมีกฎระบุว่าหากผู้เล่นต้องพักนานกว่า3สัปดาห์จะมีการแจ้งอาการบาดเจ็บกล่าวอีกในหนึ่งหากไม่มีรายงานการบาดเจ็บจะถือเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยเรารู้สึกโล่งใจเกี่ยวกับประเด็นนี้และคุณมั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นไรผมไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรกับเกมทีมชาตินัดหน้าจริงๆแล้วเขาได้ร่วมฝึกซ้อมทั่วไปก่อนการแข่งขันนิงาตะด้วยถ้าสุภาชอบออกไปนานซัปโปโรจะจบสิ้นแม้ว่าเกมกับนาโกย่าจะไม่มีสุภาโชคแต่ครึ่งแรกก็เป็นผลงานที่ดีที่สุดของฤดูกาลเราสามารถโจมตีโดยบังคับให้คู่ต่อสู้เข้าสู่แดนของเราเองและด้วยความไหลลื่นนั้นเราจึงขึ้นนำได้อย่างไรก็ตามกระแสน้ำเปลี่ยนไปเมื่อนาโกย่ายอมแพ้แพทริกและนำนากาอิเข้ามาซัปโปโรเริ่มเสียโมเมนตัมในช่วงท้ายครึ่งแรกและเข้าสู่ครึ่งหลังไม่สามารถทำคะแนนเพิ่มเติมได้ในช่วงครึ่งหลังตั้งแต่ช่วงที่มิยาซาวะเกษียณ9ของนาโกย่าก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงปล่อยให้ตีเสมอประตูแล้วเสียประตูที่มาจากข้างหลังให้กับเอพีส่งผลให้เสียอกหักซัปโปโรเป็นแมตช์ที่พวกเขาน่าจะชนะได้แต่แพ้เอพีมันเป็นความพ่ายแพ้ที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั้งทางร่างกายและจิตใจณจุดนี้มันยังคงอยู่ที่ด้านล่างของอันดับสุภโชคก็พลาดนัดนี้เช่นกันแม้ว่าสิ่งต่างๆจะยังคงยากลำบากตั้งแต่ต้นแต่ครึ่งแรกจบลงด้วยสกอร์ 0-0 ครึ่งหลังสถานการณ์ดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นคุณจะสามารถแซงผู้เล่นจากด้านหลังและพัฒนาการโจมตีที่ลึกได้จากนั้นมิยาซาวะก็โหม่งขึ้นนำหลังจากนั้นกัมบะไม่ยอมให้มีการโต้กลับและในที่สุดก็คว้าชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้เป็นแมตช์ที่ซัปโปโรกอบกู้รูปแบบฟุตบอลดั้งเดิมซึ่งต้องอาศัยคนจำนวนมากเข้าโจมตีสุภโชคก็พลาดนัดนี้เช่นกันฉันหวังว่าซัปโปโรจะสามารถต่อสู้ได้อย่างเหนียวแน่นจนกว่าเขาจะกลับมาอย่างไรก็ตามนัดนี้เป็นนัดที่ยากและมีอุบัติเหตุหลายครั้งมูซาชิถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยอาการบาดเจ็บในช่วงต้นครึ่งแรกบาบาถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยอาการบาดเจ็บในช่วงต้นครึ่งหลังโอมอริถูกส่งใบเหลืองใบที่2ของเขาในช่วงท้ายเกมแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุหลายครั้งแต่เราก็สามารถคว้าคะแนนไปได้1คะแน
เป็นเรื่องดีที่อาซาโนสามารถขึ้นนำได้ด้วยประตูอันยอดเยี่ยมที่ตอบรับการนัดหมายของเขาในฐานะแนวกองหน้าคุณสามารถพูดได้ว่ามันเป็นแมตช์ที่ชนะแต่ด้วยอุบัติเหตุมากมายมันจึงเป็นเรื่องยากอย่างแน่นอนเมื่อมองจากอีกด้านหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าแม้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งเราก็ไม่แพ้แม้ว่าพวกเขาจะชนะแมตช์นี้ไม่ได้แต่โทสุก็แพ้และสามารถหนีจากจุดต่ำสุดได้คู่ต่อสู้เป็นทีม J3 แต่ฟอร์มยังดีอยู่อันดับ2ของลีกนี่คือทีมที่มีชื่อเสียงในด้านพลังรุกและความดื้อรั้นตั้งแต่ครึ่งหลังเป็นต้นไปซัปโปโรรับความท้าทายด้วยสมาชิกรุ่นยาวเป็นหลักแต่สุภโชคกลับเข้าทีมในที่สุดดูเหมือนว่าเขาจะถูกเพิ่มเข้าทีมเพื่อการฟื้นฟูและเป็นไพ่เด็ดที่จะชนะสุภโชคกลับมาเล่นเกมอีกครั้งเมื่อถูกแนะนำตัวเมื่อต้นครึ่งหลังแม้ว่าเขาจะถูกจับได้ถึงจุดหนึ่งแต่เขาก็ให้ความช่วยเหลือในการทำประตูทันทีเพื่อแลกกับคำทักทายทันใดนั้นก็ได้บอลทางด้านซ้ายทะลุผ่านอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะวิ่งเขาก็ทำให้แน่ใจว่าโคบายาชิอยู่ตรงกลางเขาดึงผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม2คนเข้ามาหาตัวเองสร้างพื้นที่ต่อหน้าโคบายาชิจากนั้นจ่ายบอลให้โคบายาชิอย่างสมบูรณ์แบบโดยบอกให้เขายิงโคบายาชิลูกยิงแบบวนซ้ำอย่างมีสไตล์เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเมื่อมาถึงจุดนี้สกอร์เป็น 3-1 และการแข่งขันได้ตัดสินแล้วประตูที่ดีที่สุดของฤดูกาลทำได้แต่จุดเริ่มต้นคือสุภโชคโคบายาชิยังชมเชยว่าผ่านไปได้สุดยอดมากส่วนปฏิกิริยาของกองเชียร์ซัปโปโรสุภโชคกับโคบายาชิต่างกันเมื่อทิ้งบอลให้สุภโชคมันจะถูกอุ้มไปต่อหน้าคุณดังนั้นอย่างไรก็ตามฉันรู้สึกขอบคุณเป็นไปตามคาดจากตัวแทนประเทศไทยคนปัจจุบันระดับสูงนั่นคือการประเมินผลโล่งใจที่สุภโชคกลับมาเร็วและทีมทำแต้มได้หลายแต้มเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้เนื้อหาดีและเป็นชัยชนะเชิงบวกมากกุญแจสำคัญของซัปโปโรคือการเติบโตของผู้เล่นรุ่นเยาว์ฮิโรชิมาไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้นี่คือทีมที่เป็นตัวเต็งอันดับต้นๆของการแข่งขันชิงแชมป์ผ่านมาเพียง2วันนับตั้งแต่แมตช์กับนูมาซูที่เขาลงเล่นไป45นาทีแต่เขากลับมาเป็นตัวจริงได้เป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลาหนึ่งในการแข่งขันสุภโชคทำประตูแรกได้ในช่วงต้นครึ่งแรกวันนี้ผมเต็มไปด้วยความคาดหวังว่าถ้าผมส่งบอลให้พวกเขาจะทำอะไรบางอย่างเรียกได้ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพมากที่สุดในการทำบางสิ่งบางอย่างแม้กระทั่งกับทีมฮิโรชิมาที่ทรงพลังก็ตามนี่คือปฏิกิริยาบางส่วนจากผู้สนับสนุนที่ดูการแข่งขันสุภโชคอัศจรรย์ดีใจมากที่คุณได้ทำสิ่งที่คุณพูดสุภโชคสุดยอดเลยเป้าหมายของสุภโชคนั้นยิ่งใหญ่และก็มีความกล้าสุภโชคเป็นผู้เล่นที่ดีอย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งเดียวที่ซัปโปโรสามารถแข่งขันกับฮิโรชิมาได้อย่างเหมาะสมจากนี้ไปซัปโปโรจะยังคงถูกฮิโรชิมาโจมตีต่อไปจนนำไปสู่การพัฒนาฝ่ายเดียวถึงกระนั้นเราก็ยังผ่านมาได้ในครึ่งแรก 1-0 อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาเสียประตูในช่วงต้นครึ่งหลังสิ่งต่างๆก็ยิ่งกลายเป็นฝ่ายเดียวมากขึ้นทีมที่สูญเสียโมเมนตัมไปข้างหน้ายังคงไม่สามารถทำอะไรได้สุภโชคที่ลงเล่น45นาทีในเกมที่เจอกับนุมาซูถูกเปลี่ยนตัวออกกลางคันด้วยเหตุนี้ซัปโปโรจึงสูญเสียการโจมตีไปโดยสิ้นเชิงด้วยความพยายามของโอคามูระและคันโนะเราแทบจะเอาชีวิตรอดไม่ได้เลยในรอบสุดท้ายพวกเขาสามารถเสมอ 1-1 พร้อมแสดงความสามารถในการต่อสู้กลับเป็นผลให้ฉันล้มลงไปที่ด้านล่างแปลกที่เราไม่แพ้ในแมตช์นี้และผมสัมผัสได้ถึงความแตกต่างระหว่างเรากับฮิโรชิมา
พูดตามตรงแม้แต่เสมอก็ยังดีจากการสัมภาษณ์หลังเกมพบว่าสุภโชคที่ได้รับบาดเจ็บในเกมกับโกเบยังคงมีอาการเจ็บที่ขาอยู่ในความคิดเห็นของเขาเองอัญญประกาศเดียวเปิดฉันสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ถ้าฉันอยู่ที่ 100% ในวันนั้นเขาเป็นคนเดียวที่แสดงศักยภาพในแง่ของการโจมตีฉันแค่หวังว่าคุณจะหายดีเร็วๆนี้ในเวลานี้โชนันอยู่ในอันดับที่19มันเป็นเกมที่มีแต้มต่างกัน6แต้มโชนันเล่นบอลถ้วยเมื่อ3วันก่อนยิ่งกว่านั้นเกมยังเข้าสู่ช่วงต่อเวลาส่งผลให้แพ้สถานการณ์ที่ยากลำบากซึ่งความเหนื่อยล้าสะสมทั้งร่างกายและจิตใจซัปโปโรเป็นเกมที่เราต้องชนะอย่างแน่นอนสุภโชคจะอยู่ในรายชื่อตัวจริงในวันนี้ด้วยซัปโปโรบุกอย่างดุเดือดตั้งแต่เริ่มเกมและยังคงรักษาความได้เปรียบเอาไว้ได้ต่อไปนาทีที่23ในครึ่งแรกสุภโชคเลี้ยงบอลทางซ้ายจ่ายบอลให้ในที่สุดอาโอกิก็ยิงประตูขึ้นนำได้ในที่สุดเริ่มได้ประตูจากการเลี้ยงบอลของสุภโชคนี่คือปฏิกิริยาของกองเชียร์ต่อการแสดงครั้งนี้ท้ายที่สุดสุภโชคก็วิเศษมากประตูที่เกิดจากการเลี้ยงบอลอันเฉียบคมสร้างโดยสุภโชคประตูแรกของฤดูกาลของอาโอกิเกมนี้สุภโชคทำผลงานได้โดดเด่นโดยเก็บบอลและชูบอลไปข้างหน้าหากเราส่งบอลให้เขาท้ายที่สุดแล้วตัวแทนชาวไทยคนปัจจุบันไม่ได้มีแค่การแสดงเท่านั้นหลังจากนั้นพวกเขายังคงโจมตีและเอาชนะโชนันต่อไปคอนโดเพิ่มอีกแต้มในนาทีที่42ของครึ่งแรกทำให้พวกเขาขึ้นนำ 2-0 ในตอนท้ายของครึ่งแรกในครึ่งหลังพวกเขายังคงเสริมแนวรุกต่อไปและในนาทีที่54อาโอกิก็ยิงประตูระยะกลางให้ประตูที่2ตอนนี้ก็ลงตัวแล้วทุกคนคิดเมื่อทีมเสียประตูในนาทีที่67ผู้จัดการทีมจึงสั่งให้มูซาชิและสุภโชคเปลี่ยนตัวออกข้อตกลงนี้ล้มเหลวอย่างมากด้วยการเสียสุภโชคที่วิ่งได้เก็บบอลแบกบอลได้แนวหน้าก็หมดความกลัวมูซาชิซึ่งมีเท้าเร็วและสามารถเล็งไปที่พื้นที่ด้านหลังได้เคลื่อนตัวลงแล้วและอาซาโนะก็ย้ายไปด้านข้างโชนันจึงไม่จำเป็นต้องดูแลพื้นที่ด้านหลังอีกต่อไปดังนั้นเราจึงยกแนว DF และเริ่มตีโต้ในทางกลับกันแนวรับของซัปโปโรยังอ่อนแอจนต้องบุกโจมตีฝ่ายเดียวเรายังควบคุมแนวรับไม่ดีนักประตูที่2ในนาทีที่85 AT ทำประตูที่3และสกอร์เสมอกันทีมตามหลัง3แต้มและจบลงด้วยการเสมอกันทุกท่านคิดว่าไงบ้าง3-0 ถึง 3-3 ใช่ไหมหลังจบแมตช์ก็เกิดเสียงโห่โห่ซึ่งไม่ธรรมดาสำหรับซัปโปโรมันเป็นจุดแตกต่างที่คุณมักจะหลีกเลี่ยงได้ฉันไม่มั่นใจเลยการเปลี่ยนสุภโชคเป็นความล้มเหลวฉันไม่ใช่คนเดียวที่คิดเช่นนั้นผู้สนับสนุนหลายคนเห็นด้วยไม่ควรลดเลยและผู้เล่นที่เข้าร่วมช่วงกลางวันก็ไม่ได้วิ่งเลยมีการสื่อสารไม่เพียงพอที่จะหลบหนีการที่นิยาซาวะซึ่งเป็นเสาหลักของทีมถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งแรกเนื่องจากอาการบาดเจ็บก็ส่งผลกระทบเช่นกันการจับฉลากที่ไม่คาดคิดทำให้ผู้สนับสนุนซัปโปโรพูดไม่ออกสุภโชคจะไม่พอใจกับผลลัพธ์นี้อาโอกิน่าจะเป็นฮีโร่แต่เขากลับกลายเป็นพามันเป็นแมตช์ที่ยอมรับไม่ได้ส่งผลให้ซัปโปโรยังคงอยู่ในอันดับล่างสุดมันเป็นสถานการณ์ที่แย่มากฤดูกาลดำเนินต่อไปอาการของสุภโชคก็ดีขึ้นเช่นกันเราต้องตามให้ทันก่อนที่จะสายเกินไปผมจะดีใจมากถ้าคุณสามารถสนับสนุนซัปโปโรและสุภโชคต่อไปนั่นคือทั้งหมดสำหรับครั้งนี้หากคุณสนุกกับมันแม้แต่น้อยโปรดสมัครรับข้อมูลช่องและให้คะแนนเราสูงเจอกันคราวหน้า
ましょう。ラゴン。